สวัสดีค่ะหมวยเขื่อนนะครับโพนามชมวยนะครับคือเดเดมขอต้อนทุกคนนะครับเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัยนะครับวันนี้นะคะหมวยจะพาทุกคนนะครับไปรู้จักกระทรวงเวทมนต์นะครับแต่มีหนึ่งคนที่หมวยอยากให้ทุกคนเจอมากกว่านี้คือพี่ขนมนะครับคนที่ดีไซน์ชุดนี้และอีกหลายๆชุดของหมวยเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปฟังพี่ขนมเล่าว่าชุดอย่างเงี้ยมีเรื่องมาที่มาเป็นยังไงแล้วเราเล่าเรื่องยังไงแล้วทำยังไงให้ชุดออกมาเป็นแบบ2 in 1แบบที่หมวยโฆษณาไว้ได้นะครับถ้าพร้อมแล้วไปเจอพี่ขนมกับทีมกระทรวงเวทมนต์กันเลยดีกว่าค่ะนี่แล้วนะคะก็นี่แหละก็เป็นโซนจะมาดูแล้ววันนี้จะมีอะไรบ้างนะครับเสื้อผ้าตัวโปรดของเขินทั้งหลายนะครับแต่วันนี้เราจะมาได้มาคุยวิธีทำเสื้อผ้ากันแต่จะมาคุยเรื่อง process การทำเสื้อผ้ากันนะครับว่าต้องผ่านอะไรยังไงบ้างก็จะเป็นชุดนี้ชุดนี้แล้วก็ทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขอเชิญพี่ขนมค่ะมาแล้วพี่ขนมลองเล่าโปรเซสซะหน่อยว่าเวลาเขื่อนแบบมีชุดมาหรือมีงานอย่างเงี้ยเราเริ่มคุยกันยังไงก่อนทำชุดก็จริงๆก็อาจจะต้องรู้เรื่องคอนเซ็ปต์ก่อนมีคอนเซ็ปต์มาให้ขนมตีโจทย์ส่งบอสรูฟชอบไหมชอบไหมสีเข้าไหมเราใส่ได้ไหมตอนนี้อยากใส่อะไรก็จะผ่านพี่ขนมหมดเลยนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าการทำชุดเนี่ยต้องรับเคาะมากกว่าการดีไซน์อย่างเดียวนะต้องรับเคาะด้วยตรงที่ว่าบางทีฟิตติ้ง5 ทุ่มก็ต้องส่งโทรไปหาพี่ขนมมาพี่ขนมชุดนี้ตรงนี้เอาเข้าไหมตรงนี้เอาออกไหมก็จะแบบหน้าแบบงงๆนิดนึงแล้วพี่ขนมคิดว่ายังไง1ปีในการทำชุดกันเนี่ยมันแบบค่อยๆโตไหมเรื่องชุดหรือมันยากขึ้นไหมหรือมันตันไหมหรือยังไงสำหรับขนมไม่มีอะไรค่อยๆโตเลยมันมีแต่ก้าวกระโดดหมดเลยค่ะทุกตันตั้งแต่1ปีเราทำงานแบบแพชชั่นล้วนๆจริงๆจริงคือว่าอธิบายอย่างเงี้ยเพื่อนๆอาจจะแบบนึกภาพไม่ออกว่าแบบฟิตติ้งตอนเด็กเป็นยังไงวันนี้แอบเอาคลิปมาให้ดูด้วย ดูเท่านั้นพี่ขนมต้องเลือกเอาระหว่างล็อกให้เขาอยู่เป็นแบบอย่างเงี้ยหรอกเรายกแขนเอาหรือเขาต้องขึ้นมาเลยหน้าอกมันอยู่ต่ำมากเลยค่ะอาจจะขอให้ใส่สั้นลงนิดนึงได้ไหมคะจะได้ไม่ต้องกลัดแล้วก็จะได้ไม่เสียวด้วยประมาณนี้นะคะพี่ขนมเนี่ยพี่ขนมตรงเนี้ยมันเกิดออกมาอย่างเงี้ยค่ะสองข้างชุดมันหลุดอ่ะพี่ขนมลองเล่าให้เพื่อนๆฟังหน่อยว่าชุดนี้ทูอินวันนี้มันเริ่มมายังไงอะไรยังไงก็หลังจากที่เราสเก็ตเสร็จพี่เขื่อนปูเสร็จเราก็จะต้องไปหาเนื้อผ้าตามที่เราสเก็ตตามที่เราขายนะแล้วจากนั้นเราก็จะต้องมานั่งทำแพทเทิร์นทำแพทเทิร์นเสร็จก็เริ่มตัดชุดตัดชุดเสร็จก็ส่งให้พี่เขื่อนฟิตติ้งฟิตติ้งเสร็จปุ๊บพอใจไม่พอใจมั่นใจไม่มั่นใจบอกขนมก็แก้ไขถูกต้องคือชุดนี้บอกเลยว่าคอนเซ็ปต์ตอนเดียวที่พี่ขนมเนี่ยบอกว่ามันต้อง2 in 1จริงๆฟิลคือเหมือนสายลับอะเป็นแบบสายลับแล้วแบบหนีตำรวจหนีตำรวจเสร็จปุ๊บเปลี่ยนชุดแล้วก็รอดไปอีกคนนึงเลยได้ไหมได้แล้วถ้าแบบได้โจทย์อย่างเงี้ยตอนแรกจับครั้งแรกปวดหัวไหมหรือว่าไม่ต้องทำให้ได้เฉยๆครับต้องรู้สึกว่าต้องทำให้ได้สวยมากเลยนะ เมื่อกี้ขนาดระหว่างที่เราจัดการเครื่องกันอยู่นะครับเขื่อนอะแบบหลังๆเริ่มมารู้ว่าเทคโนโลยีการทำเสื้อผ้าเนี่ยมันไม่ใช่แค่การเย็บผ้าครับอย่างเสื้อเนี้ยใช้เลเซอร์คัตให้เป็นแบบอักษรอย่างเงี้ยคือต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดวันเนี้ยเย็บผ้าอะไรอย่างเงี้ยใครๆก็แบบอาจจะรู้โปรเซสใช่ไหมเย็บเครื่องอะไรอย่างเงี้ยวันเนี้ยแอบกระซิบพี่ขนมว่าอยากเห็นว่าแบบนวัตกรรมเครื่องเย็บผ้ามันแบบอะไรที่มันเป็นโฮมยูสอย่างเงี้ยถึงไหนแล้วแล้วแบบมันใช้ง่ายแค่ไหนมันสะดวกแค่ไหนพี่ขนมเลยบอกพี่เขื่อนพี่หมวยต้องเครื่องนี้เลยแล้วก็ต้องแบบใช้แบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันพี่จีนน้องคนนี้คือเอาไว้ปรับอยากได้อันไหนจิ้มแล้วก็มาเลยคือไม่ต้องแบบแฮนด์คราฟต์มาแบบถัก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 อันนี้ก็กูตูได้เหมือนกันวันนี้นะคะเครื่องที่พี่ขนมแนะนำเขื่อนมาแล้วบอกว่าเครื่องนี้ดีปังเวอร์สับเรียนรู้เร็วมาหนึ่งปีเรียนรู้เร็วมากแอคทีฟเริ่มเยอะแล้วนะจากเก็บผ้าจากเก็บผ้าจากเก็บผ้าป้าป้าอย่าเพิ่งจากเก็บผ้านะครับกับ Brother NV 18E นะครับใช้ง่ายมากเป็นโฮมยูสมากนะครับผมจากปักผ้าอย่างนี้นะครับเป็น LCD ทัชสกรีนแล้วนะครับปังมากบนจอ LCD ของเขาเนี่ยสามารถกดลายได้เลยว่าอยากปักลายนี้กดลายนี้แล้วเนี่ยมีตัวอักษรเป็นอัลฟาเบตมีเคอร์ซีฟมีอะไรเต็มไปหมดเลยอย่างนั้นพี่ขนมดูลายให้หน่อยวันนี้ที่อยากปักเนี่ยคือแบบ
ผีเสื้อดีไหมก็ไหนๆว่าพี่เขื่อนมาเป็นผีเสื้อก็ต้องเป็นผีเสื้อมาเลยคือภาพที่กันเห็นนะคือมีผ้าเช็ดหน้าผ้าปูโต๊ะอยากเพิ่มดีเทลก็เข้าได้เลยได้เลยเราสามารถวางลายอะไรได้หมดเลยครับต้องบอกนะครับตามที่เขื่อนทำความเข้าใจไปแก่ตัวนี้ก็คือสำหรับคนที่ทำงานอดิเรกเป็นฮอบบี้อย่างแบบเขื่อนอย่างเงี้ยก็คือตัวนี้เลยแต่ตัวนี้นะครับกับเครื่องจักรเย็บผ้า Brother TQ1500SL นะครับก็คือเหมาะการขึ้นชุดก็สามารถเป็นฟังก์ชันพินฟีดได้ด้วยก็คือผ้าไหนที่หนาๆเนี่ยสามารถเย็บได้จากทะลุเข้าไปได้ซึ่งบางทีเนี่ยบางเครื่องหรือบางตัวที่แบบไม่ได้ทำขึ้นมาเพื่อแบบเย็บผ้าจริงจังเนี่ยอาจจะทะลุเป็นพินฟีดเข้าไปไม่ได้ซึ่งตัวนี้ทำได้แน่นอนเลยค่ะอธิบายเข้าใจง่ายๆเลยอันนี้คือเครื่องเขื่อนใช้อันนี้คือเครื่องพี่ขนมใช้ เพราะว่าจริงจังละเป็นอาชีพเป็นงานเป็นการขึ้นมาละก็ต้องบอกนะครับ2ตัวนี้ด้วยทัชกับฟินิชชิ่งเขาเนี่ยสวยมากเลยอ่ะแล้วของดีบอกต่อขนาดนี้นะครับต้องบอกที่ชัดเจนเลยว่าใครสนใจสามารถติดต่อที่ไหนได้นะครับเพราะฉะนั้นขอแอบอ่านจากหน้าจอมือถือนะครับเพื่อนๆจะได้ไปตามตามกันถูกนะครับที่แรกนะครับใครสนใจนะครับสามารถเข้าไปที่ Facebook นะครับ Brother Calling Club Thailand นะครับหรือน้องแคร์แชทบอทที่ www.brother.co.th นะครับรับรองว่าสามารถคอนแทคพนักงานคุยได้ง่ายมากเลยครับไม่ยากเลยอันนี้และอย่างที่บอกไปบริการหลังการขายเนี่ยแอบไปอ่านรีวิวและแอบเช็คมาแล้วดีจริงค่ะแล้วก็มีศูนย์บริการ Brother ทั่วประเทศเลยค่ะวันนี้ใครสนใจอยากได้ของรางวัลนะครับสามารถไปตอบในเพจคณะนายได้ว่าถ้าคุณมีเครื่องจักรเย็บผ้า Brother คุณอยากเย็บชุดแบบไหนคะพร้อมใส่ Hashtag Brother Thailand ด้วยนะคะอันนี้สำคัญมากห้ามลืมเลยนะคะแต่วันนี้ เรามีการได้ของรางวัลแล้วให้ของรางวัลแล้วโดยที่ไม่ต้องเล่นเกมคุณ KN Styleทาง Brother และคณนายขอมอบเครื่องจักรเย็บผ้ารุ่น PQ1500SL อันนี้นะครับให้พี่ขนมเลยกับการตัดชุดฟรีอีก10ชุดเย เพราะว่าจริงๆคือ YouTube จะแบนนะไม่แบนเนาะไม่แบนพี่เขินเป็นคนไม่ชอบใส่เลยโป้อยู่แล้วไม่โป้ไม่โป้ไม่มีอะไรจริงจริงเพื่อนๆถามเขินถามชุดนี้โป้นะไม่โป้ไม่โป้เอาเลยมาโป้ผีเสื้อยับหมดแล้วนะครับมาดูยังอยู่ยังอยู่ไหมยังอยู่ถามจริงแค่นี้เลยโอเอ็มจีพี่กระดองอ่ะบ้าหมดค่าตัวแล้วเพราะว่างานไม่ได้งานไม่ได้หนักขนาดนั้น